รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทำให้สบายใจนะครับรายการธรรมะที่จะมาพูดคุยกันใช้หลักธรรมแบบสบายๆให้คุณนั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับในหลักของทางด้านศาสนาคริสต์เองเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์อย่างใหญ่หลวงนะครับรักแบบบริสุทธิ์และที่สำคัญพระองค์นั้นไม่มีการเลือกชนชั้นแล้วก็วรรณะต่างๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกนะครับว่าหลักการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จได้เนี่ยหลายคนนั้นต้องมีหลักที่ยึดเหนี่ยวแน่นอนครับทางด้านของคริสต์ศาสนาเองเขาก็จะมีหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยครับว่าองค์ประกอบในการทำให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จนี่เขามีอะไรกันบ้างวันนี้มาพูดคุยกับทางด้านของศาสนาอาจารย์สลันลีละหะเกรียงไกรเช่นเคยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนก็คาดหวังมากครับอาจารย์นะครับว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จสำเร็จในชีวิตให้ได้ครับแต่ทีนี้แต่ละคนเนี่ยต้องยอมรับว่าการประสบความสำเร็จมันต่างกันออกไปใช่ครับใช่ครับบางคนนิยามความสำเร็จว่าจะต้องได้เงินเดือนเท่านี้นะฮะเรียนจบปริญญานี้ครับนะฮะมีภรรยาสวยแบบนี้ครับบ้านใหญ่ประมาณนี้คือบางคนนิยามความสำเร็จไว้แบบนั้นมันเป็นการตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับครับแต่คำถามคือถ้าเราไม่ได้รวยอย่างนั้นเราล้มเหลวไหมหรือถ้าเราเคยมีเป้าหมายอยากจะได้โอ้โหภรรยาดีเลิศอย่างนี้นะฮะสเปคแรงสุดท้ายมาได้ครึ่งนึงเนี่ยล้มเหลวไหมน่าคิดไหมฮะอะไรคือความสำเร็จและอะไรคือความล้มเหลวกันแน่ครับผมครับแต่ทีนี้ต้องเจาะไปหน่อยคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จในทางพระคริสต์กับความสำเร็จของมนุษย์มีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงไหมอาจารย์นะอันที่จริงในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระองค์อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในภาพกว้างนะครับว่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะตรงไปไหนก็แล้วแต่คนนะฮะแต่ว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆฉะนั้นโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยพระองค์อยากจะให้เราไปทางที่ดีนะไปทางบวกนะครับมีพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งนะครับเขียนโดยผู้ประชาชื่อว่าเยเรมีเยเรมีนี่เป็นเหมือนเป็นผู้ที่มาบอกข่าวสารของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลได้ฟังนะฮะมีพระธรรมอยู่ข้อหนึ่งเขาเขียนว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าดังนั้นข้อนี้บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยปรารถนาให้คนที่รู้จักกับพระองค์นะครับคนที่เป็นลูกของพระองค์หรือมนุษย์โดยรวมเนี่ยประสบความสำเร็จมีสวัสดิภาพนะไปในทางที่บวกไปในทางที่ดีขึ้นแน่ๆครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้บอกว่าต้องรวยเท่านี้พระองค์ถึงจะพอใจว่าคุณสำเร็จแล้วตัวเงินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะครับแต่ทีนี้เรื่องขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยในทางศาสนาคริสต์เองเขาต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างครับถ้าเราพูดถึงความสำเร็จนะครับสิ่งแรกที่เป็นองค์ประกอบคือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนตั้งเป้าไว้ก่อนตั้งเป้าหมายนะฮะคนเราจะมีความสำเร็จได้เราต้องรู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนเหมือนเราเดินทางนะครับอยากจะเดินทางไปถึงจุดหมายจุดหมายคืออะไรไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนเร่ร่อนใช่ไหมครับคนเร่ร่อนคือไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีจุดหมายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราก็จะรู้ว่าเราไปถึงจุดหมายหรือยังนะอยากมีเป้าหมายเรียนสูงประมาณนี้อยากจะมีเป้าหมายในการงานประมาณนี้อยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบนี้เราต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนนะฮะการกำหนดเป้าหมายเหมือนกับเป็นตัวช่วยทำให้เรารู้ตัววัดว่าเราประสบความสำเร็จจริงหรือไม่นะครับ
มีพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเกี่ยวเป้าหมายชีวิตนะครับเยเรมีเหมือนกันเยเรมีเขากล่าวบอกว่าอันนี้พระเจ้าพูดกับเยเรมีบอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้งั้นข้อนี้พระคัมภีร์เยเรมีเนี่ยพูดถึงบอกว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราดีรู้จักเราว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราจะเติบโตเป็นแนวไหนยังไงบ้างก่อนเราจะเกิดซะอีกใช่งั้นพระคัมภีร์ให้ภาพชัดเจนว่าคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นความสำเร็จของคนคนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของอีกคนหนึ่งก็ได้นะฮะเป้าหมายของคุณบอยก็ต่างกับเป้าหมายของผมตัวผมลูกผมเราก็เป้าหมายไม่เหมือนกันดังนั้นคนแต่ละคนจึงมีเอกลักษณ์นะพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงเลยรวมถึงเป้าหมายชีวิตด้วยทุกคนก็จะมีจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักก่อนคืออย่าลอกเลียนแบบกันเคยเห็นไหมครับคนก๊อปปี้ยังไงครับเห็นดาราเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างเขาพอเป็นไม่ได้ก็ผิดหวังรู้สึกว่าเราล้มเหลวนะฮะเราอยากจะเก่งเหมือนเพื่อนคนนี้โอ้โหมันได้เอรวดเลยอยากเก่งเหมือนเขาเราก็ตั้งเป้าเหมือนเขาปรากฏว่าเราไม่ได้เก่งวิชาการเราอาจจะเก่งร้องเพลงดนตรีเราก็นึกว่าเราล้มเหลวถูกไหมฮะอันนั้นขั้นแรกคือเราต้องนิยามให้เจอว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่นะความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่การเอาคนอื่นมาวัดแต่เป็นการที่เรารู้จักว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์อะไรในชีวิตเราผมยกตัวอย่างเยเรมีนะครับเยเรมีเนี่ยเขาเป็นผู้เผยพระวจนะก็คือเป็นคนที่มาบอกข่าวสารของพระเจ้าให้กับอิสราเอลเนี่ยเวลานั้นเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยดื้อมากนะฮะแล้วก็ทอดทิ้งทางพระเจ้าเยเรมีเนี่ยเขารับพระวจนะมาแล้วก็มาเล่าให้กับบอกคนอิสราเอลฟังปรากฏว่าไม่มีใครฟังเลยไม่มีใครฟังแถมด่ากลับด้วยด่าไม่พอทำร้ายร่างกายเยเรมีด้วยจนก็จับไปขังนะถึงขนาดกษัตริย์บาบิโลนซึ่งมาโจมตีคนอิสราเอลเนี่ยสงสารน่ะคิดดูศัตรูยังสงสารเยเรมีที่เป็นคนของอิสราเอลว่าโอ้โหทำไมทรมานขนาดนี้มาอยู่ด้วยกันไหมเยเรมีก็ไม่ไปบอกพระเจ้าตั้งเขามาเพื่อจะบอกให้คนอิสราเอลเนี่ยรู้ว่าควรทำอะไรอะไรถูกอะไรผิดดังนั้นตลอดชีวิตเยเรมีเนี่ยไม่มีใครฟังอะไรเขาเลยถ้าเราวัดด้วยสายตาของโลกปัจจุบันนะเราจะมองว่าเยเรมีเนี่ยไม่สำเร็จล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าเขาพูดไปแล้วไม่มีใครฟังเหมือนครูสอนแล้วเด็กไม่มีใครฟังเด็กสอบตกหมดเลยงั้นครูเนี่ยแย่แล้วเซลขายของขายอะไรไม่ได้เลยถ้าไปในโลกนี้แหละปลดไปแล้วแต่เยเรมีเนี่ยตรงกันข้ามเขากลับกลายเป็นคนที่พระเจ้ายกย่องเลยงั้นแสดงพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองคนว่าเขามีผลงานขนาดไหนพระองค์มองว่าเขาค้นพบตัวเองไหมแล้วเขาได้ไปสู่เป้าหมายที่เป็นตัวตนเขาจริงไหมคุณบางคนคงเคยเห็นศิลปินใช่ไหมครับนักวาดรูปวาดทั้งชีวิตเลยแต่เขาอาจจะไม่ได้รวยเหมือนชาวบ้านเขาอาจจะไม่ได้มีบ้านใหญ่บ้านโตยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่เขาค้นพบเป้าหมายชีวิตเขาว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเพื่อวาดรูปเพื่อทำงานบางอย่างฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าความสำเร็จของตัวเรามันที่แท้คืออะไรกันแน่ครับแล้วอย่าเรียนแบบกันนี่คือเป้าหมายก่อนอันดับแรกอันดับแรกเป้าหมายชัดเริ่มแล้วฮะทิศทางชัดละรู้ว่าจะไปไหนใช่ไหมครับองค์ประกอบที่สองเนี่ยก็คือต้องเพิ่มต้นทุนชีวิตอันนี้สำคัญมากเพราะเขาบอกว่าทุกคนเขาเรียกว่าต้นทุนของชีวิตมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันครับเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเท่ากันครับนะฮะเราเกิดมาเท่ากันคือเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เท่ากันนะคุณค่าเท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันแต่ต้นทุนไม่เท่ากันนะเพราะทุกคนเกิดมาเป็นความแตกต่างบางคนครอบครัวยากจนบางคนครอบครัวร่ำรวยนะฮะบางคนก็อาจจะการศึกษาสูงต่ำบางคนเกิดในวงตระกูลแค่นามสกุลก็กินขาดแล้วคือยังไม่ทำอะไรเลยนามสกุลช่วยแล้วชนะไปครึ่งทางเพราะนามสกุลแท้ๆบางคนอาจจะเกิดในเมืองเกิดในชนบทงั้นเราทุกคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันบางคนเกิดมาครอบครัวก็พังแล้วไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ต้นทุนติดลบในเรื่องครอบครัวผมอย่างผมเคยเจอบางคนเนี่ยเขาผิดพลาดต้องเข้าเรือนจำ
นะทำผิดตั้งเด็กๆเลยติดคุกจะถูกโทษประหารชีวิตเลยนะแต่พระเจ้าก็มาช่วยเปลี่ยนเขาแล้วก็เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้นทุนชีวิตติดลบมากเลยคือเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีพ่อแม่ที่รักเขาไม่เคยมีอาหารที่ดีไม่เคยมีบ้านที่ดีปากกัดตีนถีบค้ายาขายยาอาชญากรรมทุกอย่างดิ้นรนถีบตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาทำผิดพลาดจนต้องติดคุกนั้นเขาเนี่ยต้นทุนต่ำมากไม่เท่ากันละฉะนั้นคนเราเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันนะแต่คำถามคือเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเพิ่มต้นทุนให้กับชีวิตได้ในสิ่งที่เราอาจจะขาดไปนะฮะงั้นเราต้องเพิ่มต้นทุนชีวิตนี้ต้นทุนเนี่ยมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างมากเลยนะครับต้นทุนมีหลายอย่างมากผมยกตัวอย่างมาสัก3อย่างแล้วกันนะอันแรกคือต้นทุนเรื่องความฝันความฝันที่บางทีเรานึกว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยใช่มั้ยฝันไปเรื่อยนะแต่ความฝันเป็นต้นทุนเพราะความฝันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีกำลังใจในการทำตัวเองให้ดีขึ้นไหมมันเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจครับลองเราไม่มีความฝันนี่ครับอยู่ไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามเหมือนกับอยู่ในสายพานเช้ามาทำกิจวัตรเหมือนเดิมเลยไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วกลับมาเข้านอนเหมือนทำเด็กๆวันเด็กๆมีความฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูครับเป็นตำรวจครับอันนั้นก็จะมีเป้าหมายขึ้นมาอีกทีเด็กทุกคนเนี่ยมีความฝันแต่สังเกตไหมครับว่าเด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยากเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันคิดเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะนึกไม่ออกความฝันหายไปเลยครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นอันนี้สงสัยไม่ได้มั้งกลายเป็นเราไม่กล้าฝันไม่กล้ามีอนาคตไม่กล้าคิดไปไกลกว่าปัจจุบันงั้นลองฝึกดูครับฝึกตั้งความฝันจินตนาการตัวเองว่าเออเราจะเป็นยังไงในอนาคตเราอยากมีครอบครัวยังไงเราอยากจะประสบความสำเร็จยังไงเราอยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวตนตัวเองครอบครัวหรือว่าสังคมยังไงบ้างลองเพิ่มต้นทุนความฝันดูครับง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรครับนั่งเฉยๆครับแล้วก็จินตนาการหาแรงบันดาลใจดูคนนั้นดูคนนี้เขาทำได้เนาะที่เราก็น่าจะฝันได้เหมือนกันต้นทุนที่สองคือเราต้องเพิ่มความรู้ครับต้นทุนความรู้เพราะเราพังความฝันเนี่ยมันอาจจะพาเราไปไม่ได้ไกลนะแต่ถ้าเรามีความรู้แน่นอนแล้วฮะเราพอจะมีลู่ทางแล้วเด็กๆฝันอยากเป็นหมอคุณก็ต้องเรียนให้ดีในสาขาที่จะช่วยพาคุณเป็นหมอคุณฝันอยากเป็นดาราคุณฝึกตัวเองไหมเอาชนะความอายได้ไหมคุณฝันอยากจะเป็นอะไรล่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วคุณกล้าทดลองหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ไม่ทดลองไม่ได้นะมัวแต่กูกล้าต้องทดลองต้องกล้าทดลองกล้าตั้งสมมติฐานใช่ไหมคุณอยากจะเป็นครูคุณฝึกพูดให้รู้เรื่องก่อนเพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นมานั้นความฝันเนี่ยตั้งไว้แล้วแต่เพิ่มความรู้นะเพิ่มความรู้ที่ความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนถูกไหมครับความรู้มันอยู่ทั่วเลยใช่ไหมความรู้เนี่ยอยู่ข้างๆสติปัญญานะคนเรามีความรู้แต่บางทีไม่มีสติปัญญาสติปัญญาแปลว่ารู้จักการเอาความรู้มาใช้ถูกไหมครับคนเรามีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันยิ่งสมัยนี้เขาอินเทอร์เน็ตนี่ของราคาถูกเข้าถึงได้ที่เราจะใช้ข้อมูลยังไงที่เรามีความรู้นี้เราจะหาอะไรเราจะใช้มันประโยชน์ยังไงงั้นสติปัญญาคือการรู้จักการใช้ความรู้เพื่อมาพัฒนาตัวเองมาทำให้เราเจริญก้าวหน้าขึ้นนะฮะเพิ่มต้นทุนความรู้ซึ่งไม่เกี่ยวกับปริญญานะครับปริญญาก็เป็นแค่บ่งบอกว่าเราสอบผ่านบางคนสอบผ่านไม่มีความรู้ก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะสอบไปเรื่อยๆเรียกว่าครูว่าไงแล้วก็ว่าตามครูก็ผ่านเหมือนกันครับนั้นความรู้ไม่เกี่ยวกับปริญญาไม่เกี่ยวกับวัยด้วยนะฮะมันเกี่ยวกับเรารู้จักขนขวายรู้จักหามันไหมครับนะฮะอันนี้อันที่สองนะครับทีนี้ต้นทุนที่สามที่จะต้องคนเพิ่มในร่างในชีวิตเราก็คือต้นทุนความฟิตฟิตนี่คือร่างกายร่างกายแข็งแรงครับนึกออกนะครับว่าถ้าเรามีความฝันนะครับอยากเป็นอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้เราหาความรู้แล้วเสร็จปุ๊บป่วยมีความรู้แต่ไม่มีแรงจะทำไม่มีแรงนอนป่วยอยู่บ้านครับทำอะไรนึงโอ้ไม่ไหวแล้วหมดแรงร่างกายไม่ฟิตเราคงจะประสบความสำเร็จยากนะอยากจะเป็นนักแข่งรถร่างกายไม่เอื้ออย่างเงี้ยไม่ได้แข่งไม่ได้สู้ความฟิตไม่ได้นะอยากเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยฮะแ
ป่วยตลอดเลยเขาคงไม่เอาลงแข่งใช่ไหมครับนั้นร่างกายแข็งแรงมันก็ช่วยให้เราเดินหน้าในทิศทางไปสู่ความฝันได้ดูแลควบคู่กันไปความคิดจิตใจแล้วก็ร่างกายใช่ครับมีความฝันมีความรู้แล้วก็มีความฟิตในร่างกายด้วยเป็น3ในข้อ2ที่เป็นองค์ประกอบหลักๆต้นทุนต้นทุนใช่ครับซึ่ง3อย่างเนี้ยใครก็เพิ่มได้ครับไม่เกี่ยวกับต้องรวยถูกมั้ยครับคนยากนี่มีจนก็ฝันได้ครับร่างกายก็แข็งแรงได้รู้จักเลือกกินรู้จักออกกำลังกายรู้จักการพักผ่อนครับหาความรู้ได้ไม่เกี่ยวกับปริญญาไม่เกี่ยวกับมหาลัยดังหาได้หมดเลยครับความรู้อยู่ทั่วไปนะฮะโอเคนี่คือ2สิ่งนะครับ2อย่างทีนี้สิ่งที่3ที่องค์ประกอบที่ช่วยให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ดีนะครับคือการมีทักษะชีวิตที่ดีคำว่าทักษะที่ดีอาจารย์นะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหนฮะอาจารย์ครับจริงๆตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เราสมมติเราเป็นพ่อแม่นะครับลูกเราพอรู้ความต้องฝึกเขาละฝึกก็เรียกฝึกทักษะชีวิตนะฝึกทักษะการใช้ชีวิตบางคนบอกไม่ได้อาจารย์มันต้องโอต้องโอลูกโอไว้ก่อนใช่ไหมโอไว้ก่อนคำว่าฝึกทักษะชีวิตของในวัยเด็กไงครับโอ้โหหลายๆคนก็นึกภาพว่าโอ้โหมันต้องแบบว่ามาราธอนมันต้องโหดมันต้องหนักขนาดไหนเด็กโตขึ้นมาถึงจะประสบความสำเร็จจริงๆค่อยๆฝึกครับเด็กทุกคนก็จะมีลำดับของเขาอย่างเด็กมากๆก็อาจจะฝึกให้เขาแค่เก็บของฝึกเก็บของเป็นฝึกช่วยพ่อแม่เก็บของฝึกเอาจานไปเก็บในครัวก็ได้ก็ฝึกเหมือนกันนะครับฝึกถูเช็ดโต๊ะถูบ้านอาจจะไม่ต้องเพราะไม้ยาวเกินถูไม่ได้เอาไปเอาผ้ามาเช็ดเก้าอี้หน่อยฝึกเขาทักษะให้ฝึกให้เงินเขาวันละ20บาทสมมตินะฮะแล้วให้เขาบันทึกว่าเขาใช้อะไรอะไรเงี้ยฝึกต้องฝึกเรื่อยๆนะฮะแต่โตมาก็ต้องลำดับมาเรื่อยๆเพิ่มความฝึกทักษะมากขึ้นครับทีนี้ทักษะชีวิตเนี่ยมีหลายอย่างครับหลายอย่างที่ควรจะฝึกเพื่อจะประสบความสำเร็จนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นไอ้ผมมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับเขียนดีมากเลยบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาจึงหลงเจริญไปข้อนี้พระคัมภีร์เขียนดีมากเลยเขาตายเพราะขาดวินัยคือไม่ฝึกฝนตัวเองคือบางคนมีความรู้นะครับฝันไกลรู้เยอะร่างกายฟิตแต่ไม่มีวินัยนะทำเลิกหยิบปล่อยนะฮะทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตื่นไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยเขานัดเที่ยงมา2โมงบ่าย2นัดเช้ามาเที่ยงอะไรเงี้ยใช้เงินได้มา100ใช้120ตายเพราะขาดวินัยคนที่ไม่มีวินัยเนี่ยก็จะฝึกทักษะชีวิตไม่ได้เพราะทักษะเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองให้รู้จักการจัดการตัวเองใช่ไหมครับเอาละนี่ทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะฝึกนะครับอันแรกนะครับคือทักษะการพูดและการฟังมันรู้เป็นเบสิกมากเลยเหมือนกันนะรู้จักฟังใช่ครับรู้จักพูดรู้จักฟังมันของคู่กันนะครับผมจะพูดเป็นคู่ๆเนาะพูดกับฟังคู่กันนะฮะฝึกพูดฝึกฟังฝึกพูดนะฮะรู้จักกาลเทศะคุมปากพระพี่บอกว่าถ้าคุมลิ้นได้ก็คุมทั้งชีวิตได้คือลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่น่ากลัวพระพี่บอกว่าเป็นที่น่ากลัวมากมันเหมือนไม่ขีดเล็กๆเผาทั้งป่าได้ตัวกำหนดชีวิตเลยเหรอครับอาจารย์ลิ้นเราเนี่ยพูดไม่ดีนี่พาชีวิตลงเหวเลยครับถูกไหมครับไปด่าบางคนโดนฟ้องเนี่ยโอ้โหชีวิตมีคดีเลยเพราะเพียงแค่ไม่ควบคุมคำพูดให้ดีนะฮะหรือพูดแล้วไม่รู้จักฟังพูดอย่างเดียวพูดไม่ฟังใครเลยก็จะขาดทักษะขาดการเก็บเกี่ยวความเข้าใจนะอันนี้ทักษะที่หนึ่งนะครับทักษะต่อมาคือฝึกที่จะนำและฝึกที่จะตามนะฝึกเป็นผู้นำฝึกเป็นผู้ตามพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูบอกว่าใครอยากเป็นผู้นำคนนั้นต้องเริ่มจากการเป็นผู้รับใช้ก่อนหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นผู้นำจะต้องอยู่เหนือใช่ไหมฮะอยู่เหนืออยู่นำแต่พระคัมภีร์บอกไม่ใช่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณต้องถ่อมใจก่อนเริ่มจากการเป็นผู้ตามฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะครับฝึกทักษะของการเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่ดีนะครับต่อนะครับทักษะของการเรียนรู้นะฮะการศึกษาและการเรียนรู้
ครับหาความรู้ต่างๆที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอันต่อมานะครับทักษะของการอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับคนอื่นให้เป็นครับอู้จะดูอันไหนยากกว่ากันนะอยู่กับตัวเองบางครั้งก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันครับฮะเหมือนคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องนะครับแกเป็นอะไรวะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องทำไมเราท้อใจทำไมเราเศร้าทำไมเราข่มตัวเองไม่ได้ครับเหมือนเราคุยตัวเองให้รู้เรื่องนะมันจำเป็นมากไหมอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันนี้คนอยู่กับตัวเองน้อยมากน้อยมากบางคนไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยใช่บางคนอยู่กับสื่ออยู่ในโลกคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าโลกตัวเองมีอะไรบ้างครับทักษะนี้ถ้าเกิดทำจริงมันฝึกกันยากไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องฝึกครับเรื่องจากการต้องรู้จักตัดขาดจากโลกนิดนึงครับนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเอามือถือขึ้นมาอันนี้ไม่ได้อยู่ตัวเองไม่อยู่ตัวเองครับพยายามโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะครับตัดจากโลกออนไลน์สักช่วงหนึ่งเป็นระยะครับนะวันละครั้งเดือนละวันปีละ 3-4 วันก็ได้ฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วก็อยู่กับคนอื่นให้เป็นครับอันนี้ต้องคู่กันนะครับ คู่กันอันต่อมาก็เป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่องเงินครับหาเงินแล้วก็ใช้เงินให้เป็นคือบางคนเนี่ยหาเงินเก่งหาร้อยหาเก่งนะใช้เก่งกว่าใช้150อย่างเงี้ยสุดท้ายมาก็ไม่สำเร็จเพราะว่าทำอะไรมาร่วมหมดเลยงั้นสุภาษิตไทยนี่ยังดีอยู่นะครับมีน้อยใช้น้อยนะครับมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้ตามพอดีฟุ่มเฟือยหรือมัธยัสถ์เนี่ยบางทีมันไม่ได้วัดด้วยปริมาณเงินที่ใช้นะครับมันดูเงินที่เหลือมากกว่าใช่ไหมฮะเงินเดือนมา1,000ใช้ไป900เนี่ยโอ้เหลือ101อีกคนเงินเดือน10,000ใช้1,500คนใช้1,500ไม่ได้ฟุ่มเฟือยคนใช้900นะครับเพราะเขาเหลือต้อง8,500คนเหลือร้อยเดียวงั้นต้องฝึกหาเงินแล้วก็ฝึกใช้เงินให้เป็นนะฮะประการที่4นะครับองค์ประกอบที่4คือการมีที่ปรึกษาชีวิตโอ้อันนี้ต้องคัดสรรด้วยไหมการหาที่ปรึกษาใช่ครับที่ปรึกษาไม่ดีนี่ก็พากันตกเหวเหมือนกันนะฮะคือคนเราเนี่ยไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับเราไม่ได้ born to be มันทุกเรื่องเลยจนเราไม่ต้องการใครมาแนะนำเรานะครับคนเราจะสำเร็จได้ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีต้องรู้จักขอคำปรึกษารู้จัก หาคนที่จะช่วยเราได้อย่างเช่นใครบ้างคนที่รู้จักเราในเชิงลึกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะฮะคนในครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยรู้จักเราคนข้างนอกอาจจะรู้จักเราวันละ8ชั่วโมงแต่คนในครอบครัวรู้จักเรามาตลอดทั้งชีวิตนะฮะงั้นเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งคืออะไรนะเขาจะรู้จักเราดีนะฮะหรืออย่างเพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีด้วยนะครับเพื่อนที่ดีที่สนิทกันอันนี้ก็ควรจะให้มาเป็นที่ปรึกษาของชีวิตเราครับหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถืออันนี้ก็จะช่วยได้มากช่วยให้เรามีที่ปรึกษาชีวิตที่ดีครับงั้น4อย่างนี้นะครับการมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่ได้ถูกหลอกหรือไปก๊อปปี้ชาวบ้านมานะฮะของตัวเราเองเลยนะฮะ2มีต้นทุนชีวิตนะยากดีมีจนยังไงเกิดมายังไงไม่สำคัญครับเราเพิ่มได้ครับเพิ่มได้อันที่3คือการมีทักษะชีวิตที่ฝึกฝนพัฒนามีวินัยนะฮะแล้วก็อันที่4คือมีที่ปรึกษาชีวิตที่ดีครับก็เชื่อว่าประมาณ4ประการนี้นะเราก็จะไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้เรามีสวัสดิภาพที่ดีแล้วก็ไปสู่สิ่งที่พระเจ้าเรียกเราในโลกใบนี้ครับครับแน่นอนฮะอาจารย์เพราะมันต้องมีแบบประสบความสำเร็จอีกด้านนึงมันก็ต้องล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้ถ้าเกิดในทางความเชื่อของพี่น้องคริสเตียนเองหรือว่าพี่น้องชาวคริสต์เองเนี่ยเขาจะมองว่าตายแล้วฉันทำมาแล้วฉันไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้เขาจะโทษกับพระเจ้าได้ไหมว่าทำไมเราทำตามที่พระเจ้าบอกทำไมเรายังไม่สำเร็จอันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนที่พูดเรื่องเยเรมีนะบางครั้งถ้าเราอาจจะนึกว่าเราไม่สำเร็จเพราะเราไปเทียบกับอะไรใช่ไหมฮะถ้าเราเทียบตามมาตรฐานทั่วไปในโลกเราก็อาจจะนึกว่าเราล้มเหลวเราไม่เห็นรวยเลยไม่เห็นจะได้รับตำแหน่งสูงเลยไม่เห็นว่าจะมีอย่างที่คนอื่นเขามีเลยแต่ถ้าเราเทียบกับพระเจ้าที่รู้จักเราพระองค์จะบอกเลยว่าเราได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์หรือไม่นั้นความสำเร็จของคริสเตียนจึงวัดที่เราได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนการที่พระองค์ให้ชีวิตคนหนึ่งไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้
าจจะเป็นไปอีกแนวนึงตรงนี้สิว่าพระองค์ก็มีเหตุผลใช่ครับใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดนะครับเราอาจจะมองเห็นตัวเราแค่เท่านี้แต่พระเจ้าทรงรู้จักเราดีพระองค์อาจจะมีแผนที่มากกว่าเราคล้ายๆเปรียบเทียบเรากับลูกลูกเราเป็นเด็กคนหนึ่งลูกเราประสบการณ์น้อยมองไม่เห็นภาพกว้างเรารู้จักลูกเราดีพอสมควรทีเดียวเรารู้ว่าลูกเราเด่นด้านไหนเก่งด้านไหนจนกว่าเขาจะเติบโตขึ้นเขาถึงจะเริ่มรู้ตัวเขามากขึ้นและมากขึ้นฉะนั้นบางทีด้วยความจำกัดของเรานะครับเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ก็ได้ฉะนั้นพระคัมภีร์ในข้อหนึ่งจึงบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้กับคนที่รักพระองค์ผลที่ดีจะเกิดขึ้นระหว่างทางอาจจะไม่เป็นตามใจเรานะครับแต่ผลจะลงเอยดีแน่นอนเมื่อเราอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้พระเจ้ามานำหน้าชีวิตของเราครับผมเราสมมุติถ้าเกิดเราล้มเหลวจริงๆเราจะมีหลักคำไหนไหมครับอาจารย์ที่จะมาปลอบประโลมใจเราในการที่จะพลิกความคิดของเราขึ้นมาใหม่อ๋อครับก็สำหรับคนที่ล้มเหลวนะครับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ตัดสินมนุษย์ตามผลงานงั้นต่อให้คุณจะล้มเหลวในชีวิตแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วก็อยากจะดีขึ้นงั้นแค่นี้พระเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วในสายตาพระเจ้านะอย่าให้ผลงานมาหลอกคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีว่านั่นคือผลงานนะมันคือผลงานผลผลิตอะไรบางอย่างจากหน้าที่การงานหรือจากอะไรก็ตามถ้าล้มเหลวในผลงานก็เริ่มต้นทำใหม่ได้อย่าปักปั๊มตัวเองคือบางคนเนี่ยล้มเหลวกี่รอบก็ไม่ท้อเพราะเขาไม่ปรักปรำตัวเองว่าเขาแย่เขาก็แค่เรียนรู้ว่าเขาพลาดอะไรไปแต่บางคนทำไมล้มเหลวเหมือนกันแต่โอ้โหชีวิตจมเลยเพราะเขาไปปรักปรำตัวเองว่าเขานี่แย่ตลอดชีวิตแน่นอนเลยเหลวซ้ำเหลวซ้อนเหลวคูณสองมันก็เลยกลายเป็นแย่จริงๆเลยแต่ถ้าเราแยกให้ออกว่าเราก็เป็นคนที่ดีในสายพระเนตรพระเจ้านะเราทำตามน้ำพระเนตรพระเจ้าแล้วมันผลงานยังบอกมันไม่ดีไม่เป็นไรพระเจ้าแยกแยะได้งั้นทุกคนจึงเริ่มต้นใหม่ได้ครับแล้วการที่เราถ้าเกิดเราหลุดออกมาจากทางด้านของศาสนาแล้วอยู่ในกลุ่มของสังคมเองครับสังคมบอกเป็นสังคมที่โหดร้ายมากเลยทำอะไรผิดปุ๊บแล้วก็จะเจอตอกย้ำซ้ำเติมโอ้ใช่ครับแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ซ้ำเติมเรายังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะพยายามเลี่ยงไม่ไปเอาตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีสังคมที่ช่วยเหลือกันด้วยเรามีเพื่อนที่คอยห่วงใยเราใช่ไหมครับนั้นถ้าเรามีคนที่มาพยายามจะซ้ำเติมเราผมว่าเราไปหาเพื่อนที่เขาช่วยเรากลับไปหาคนในครอบครัวกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาคนที่เรารักไปพักใจกับเขาหน่อยเราก็จะมีกำลังวังชาขึ้นหลีกเลี่ยงก็ได้หลีกเลี่ยงแล้วก็อีกมุมนึงคืออย่าไปถืออย่าไปเอามันมาคิดซ้ำนะเราเหมือนที่มีคนมีภาษิตว่าเราห้ามให้นกบินข้ามหัวไม่ได้แต่เราห้ามไม่ให้นกทำรังบนหัวได้คือนกเนี่ยมันจะขี้ใส่หัวเรานะรเราบินมามันอึลงมาโดนหัวเราพอดีเลยมันเราห้ามไม่ได้แต่นกมันทำรังบนหัวเนี่ยเราห้ามได้เราไล่มันได้งั้นคนจะมาด่าทอเราคนมาเหยียดหยามเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆแต่เราไม่เอามาทำรังในใจเราได้ก็พยายามเขี่ยๆไปแล้วก็กลับเอาตัวเราไปพักใจกับคนที่เขารักเราห่วงใยเราเพื่อเสริมกำลังใจเราครับเนี่ยเป็นหลักวิธีการง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองสามารถนำไปปฏิบัติทำได้นะครับนี่คือทั้งหมดขององค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตคุณนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับยังสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ etvthai.tv นะครับหรือว่าเข้าไปที่ YouTube Channel นะครับทางด้านของ ETV สื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษานะครับผมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการทำให้สบายใจนะครับคุณผู้ชมเองสามารถติดตามได้ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ